ในช่วงนี้ครับไปติดตามกิจกรรมดีๆครับทางจังหวัดสุพรรณนะครับเขามีการจัดงานเทิดพระเกียรติแล้วก็รำลึกนะครับในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไปติดตามชมกันครับจังหวัดสุพรรณบุรีเรากำลังจะจัดงานครั้งยิ่งใหญ่เป็นงานของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างหนึ่งในชื่อกิจกรรมว่าย้อนรอยอดีตกษัตรากับพุทธศาสนาที่วัดป่าเลไลอำเภอเมืองสุพรรณบุรีระหว่างวันที่22มิถุนายนไปจนถึงวันที่28มิถุนายนจะมีนิทรรศการให้ท่านชมตั้งแต่พระบรมราชจักรีวงศ์เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาอย่างไรรัชกาลที่9มีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จเยี่ยมประสงค์นิกรที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็ยังมีเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เคยเสด็จที่จังหวัดสุพรรณบุรีและมีการแสดงพระมหาชนกยิ่งใหญ่อลังการเราจะมีการแสดงดนตรีซิมโฟนีออเคสตราของกรมศิลปากรขอเรียนเชิญทุกท่านครับระหว่างวันที่22มิถุนายนไปจนถึงวันที่28มิถุนายน2560ครับ